ต่ก่อนอื่นนะเราไปฟังความจริงจากปากณเดชน์เรื่องอยู่บ้านเดียวกันกับยาย่าจริงหรือเปล่าหลังมีคนตาดีเห็นพระเอกซุปตาณเดชน์คูกิมิยะควงนางเอกคู่จิ้นยาย่าอุรัสยาไปเล่นฟิตเนสด้วยกันตั้งแต่เช้าตรู่ทำให้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าทั้งคู่พักอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วงานนี้หนุ่มณเดชน์เลยเปิดอกแมนยอมรับว่าพาสาวยาย่าไปเล่นฟิตเนสจริงแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่ทุกคนคิดซึ่งที่เห็นควงกันไปฟิตแอนด์เฟิร์บก็เพราะว่าช่วงนี้เจ้าตัวกำลังเร่งสร้างซิกแพคเพื่องานละครเรื่องใหม่จึงชวนสาวยาย่ามาออกกำลังกายด้วยกันและผลจากการฟิตร่างกายทั้งเข้าฟิตเนสและเล่นกีฬาก็ทำให้ตอนนี้น้ำหนักของหนุ่มณเดชน์ลดลงไปถึง8กิโลกรัมภายในเวลา2เดือนค่ะรู้สึกคล่องตัวกับการเคลื่อนไหวในทุกท่วงท่าช่วงนี้ก็บ้าปีนผาด้วยแล้วก็เข้าฟิตเนสบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ก็มีเวลาว่างค่อนข้างเยอะนะละครยังไม่เปิดด้วยแล้วก็เลยแบบหาเวลาไปเล่นกีฬา